เดียวอันนี้มันเป็นข้าวที่ชั้นหนึ่งไหมไปรีชั้นหนึ่งไหมถ้าพูดว่าชั้นหนึ่งกับว่าชั้นหนึ่งซ้ำลอยหาเนาะซ้ำทงโกล่ามันสิเป็นทงโกล่ามันเป็นลอยหากด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะสวัสดีครับอ้าวทำไมวันนี้ไม่เห็นพ่อล่ะพ่อนะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนี่คุณแม่ทำอะไรครับนี่ดูนาเออมาดูนาคือวะคืออยู่แต่ไม่ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยกับเขาเลยไปทำอะไรอยู่ไม่หว่านปุ๋ยนี่คุณรู้ไหมคุณตาบ่นบ่นว่าไงทำนาภาษาอะไรของมันปุ๋ยยังไม่ได้หว่านเลยเขาหว่านกันหมดแล้วนี่ยางใจมันท่วมแล้วไม่ท่วมเนาะยางใจดูโอ้คุณแม่คุณว่าจะท่วมเลยครับแรงขนาดนี้นี่มันก็ไม่แน่เวลามันมาหนูไม่บอกอ่ะปกติแล้วมันจะท่วมตอนตุลาอันนี้มันสิงหากันยาอีก2เดือนครับแม่มันนาท่วมเนาะแล้วคุณทำนาไม่หวานปุ๋ยคุณจะเอาอะไรเอาข้าวมาแล้วคุณจะเอายังไงทีนี้เหรอหรือคุณจะเอาเงินน้ำท่วมหวานอยู่แต่ว่าล่อมึงอีกก้อนจังหน่อยล่ออีกจัก10,000เนี่ยมันทำไมมันเคยเป็นอ่ะหวานปุ๋ยทีไรมันท่วมทุกทีอ่ะเราถ้าคุณไม่หวานก็ไม่ท่วมมันจะไม่หวานก็ไม่ท่วมถ้าหวานแล้วมันจะมีอาการเดี๋ยวฝนไม่รู้มาจากไหนพังมืออันนี้ทฤษฎีไหนครับนี่แล้วลูกชายคุณไปไหน2คนเสกไปปล่อยควายไอ้สิทธิ์ทำความสะอาดบ้านช่วยแม่มั้งมันอยู่ไหนไอ้สิทธิ์นี่อยู่ในบ้านทำอะไรอยู่นอนแล้วมันไม่ได้นอนทำงานทำงานอะไรก็ไม่สิงเราสิงอยู่เฮียนมาดูสิงอยู่บ้านไหมคุณแม่สิงไปธุระยังหูดหรอแล้วเห็นบอกว่าอยู่นู่นไฟดับเราอยู่บ้านดับไหมมันมาแล้วไม่ดับไฟมาแล้วเห็นอะไรวะเห็นญี่ปุ่นละบ้านช้างอยู่บ้านช้างแล้วคุณจะกลับวันไหนนี่ยังมาทันหูมือจะกลับไปทำอะไร นานก็ไม่มีคุณทำอยู่นู่นกลับไปอยู่2-3วันนี่แหละแค่นั้นแหละเนี่ยเอาแล้วคุณเกี่ยวหญ้ายังนี่แล้วเต็มรถเลยเมื่อเช้านะเกี่ยวหญ้าที่หลังบ้านหลังบ้านเกี่ยวกับใครเกี่ยวคนเดียวเหรอเนาะเกี่ยวคนเดียวป้าลูกชาย4คนเกี่ยวคนเดียวเองนะเสกอาชีพไปซอยแบกอยู่อ๋อเสกซอยแบกอยู่เสกอยู่บ้านช้างตื่นแล้วเสกลูกชายหลาเจ้าเดี๋ยวคุณพาดูนาคุณหน่อยไหมเออเทวดาเลี้ยงคุณเอาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเทวดาเลี้ยงอยู่นี่หว่าทำไมพูดอย่างนั้นน่ะมันสิเทวดาเลี้ยงตัวกับเบื้องเขาเนี่ยน่ะสูงไหมมันงามปานนี้แล้วเนาะเนี่ยมึงถังเทิงก็ยังบ่คือว่ามึงหายไตแหน่คุณตรงนี้มันสูงเฉยไปดูตรงที่มันเตี้ยๆนั่นน่ะอุ๊ยทำไมมันสวยจังเลยตรงเนี้ยโอ้โหไม่เคยมาดูนานะครับทํานาแต่ไม่เคยมาดูนานะโอ้คุณได้มาทอทะลาฉันเพ่ให้ดีแต่ว่าคนเค้าเกี่ยวหญ้าไปให้วัวให้ควายบ้างเลยเออนี่บ่หัวบ่หามเอามาทอทะลาเลยเอามาเลยครับเอ้าหาหมากหามพวงตรงนี้ตรงนี้ไม่สวยนะไม่สวยไม่เป็นไรเอาปุ๋ยใส่นี่จะเป็นหาหมากหามพวงเลยข้าวสวยมากปุ๋ยอะไรครับผมเราตั้งใช้ปุ๋ยสูตรอะไรปุ๋ยสูตรอะไรท็อปวันเลยบ้างทีท็อปวัน16 16 8ว่ะ16 16 8มันเป็นสูตร KPN นะครับอันนี้กี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้5ไร่สิจากแยกหลอดนะสมัยก่อนนะสมัยก่อนยังกะซื้อได้ประมาณจักปีจักปี4 ปี5ปีตอนแรกมองนี้นะหน้าพ่อใหญ่มันอยู่แต่มุมนั่นมันวะอยู่แต่เบื้องนั่นตัวนี้มันเป็นของใหญ่หลอดติดถนนดำนี่มันเป็นของพ่อใหญ่เควะของพ่อใหญ่เคขายให้แล้วบัตรนี้บัตรนี้เอาเงินไปแล้วอ่ะโคตรอุ่นกันครับเป็นอาจารย์กันไปก็เป็นอันเสียถิ่นมาซื้อเลยมาซื้อเอาไม่ไม่ต้องพูดถูกใจว่าเขาโกงแต่ก่อนอ่ะบัตรนี้ก็เลยซื้อที่ดินต่อญาติพี่น้องให้ซื้อที่ดินให้เงินไปไถใบนาออกแต่เขาไม่ได้ไถไงเอาไปใช้เล่นๆหมดเอาไปใช้จนหมดแล้วเอาไปขายต่อเออเอาไปขายต่อให้ข้าคุณจะหนีก็เลยจักมันเป็นเวรเป็นกรรมอีหยังมันกลับมาเป็นของเฮาขึ้นที่เก่าเนาะใช่ทั้งที่มันไปแล้วมันก็ยังกลับขึ้นมาอีกแล้วก็เลยแปลงนี้แล้วให้ยายหลอดให้พี่แล้วให้น้องสาวสาวแล้วน้องสาวแล้วก็มาขายให้แม่แม่ก็เลยว่าเออมันเป็นเวรเป็นกรรมอย่างมันกลับมาอยู่ขึ้นเก่าอีกเออแต่ว่ากลับมากแพงน้ำเพลินสุดนี้เดี๋ยวคุณเดินไปตรงนู้นไหมเข้าไปได้ไหมนะ
ค่อยกินตัวนี้แม่โอ้ยอย่าตาตาฉันเพื่อนนึงเอาโบเร็วนี่อย่าแพ้ยาตัวนี้พระเจ้าอยู่หัวมักแห้งไม่เห็นยินมาสอทั้งลากกันยาวแล้วเราปุ๋ยหมดนี่มันกี่บาทแม่เนี่ยทั้งหมดนี่นะอือซอกกระสอบไม่ล้าผมว่าผมทำนานะผมซื้อปุ๋ยคุณรอบแรกใช่เหรอเออใช่ไหมมันไปกับหิมะกับหมดแล้วก็ให้ยายไปเลยไม่ได้เอาเลยอะไรปุ๋ยเงินขายแล้วแต่ยายอะไม่ตอนที่คุณทำใหม่ๆนะผมซื้อปุ๋ยให้คุณใช่เหรอเออก็ซื้อให้นั่นแหละแล้วมันก็ไปกับหิมะยังพูดให้ฟังอยู่ทำไมทุ่งนั่นนะหิมะลดลงไซเดมันอ๋อแต่ที่ลูกเห็บลนไส้อะนะแต่ก็เลยคล้ายจะมังนี้มังนี้แล้วกันละมันออกวันยากเลยยากเลยเอามาใช้หน้าบ้านเขาทางทีนี้คุณยายทำนาหรือคุณแม่ทำนาเนี่ยทั้งสองคนใครมาแอบดูกันแทนนะฮะคุณตาแน่เลยอัดกันแทนหน้าเอ้ยเขาก็ทีแท้เข้าทีดีหรือไม่ดีเขานี่ถ้าเอาปุ๋ยถึงนะได้พักนึงถ้าใส่ปุ๋ยให้มันถึงแล้วก็ยังเกาะคืออื่นยังทำไมคุณไม่ดำเอาแม่แม่ไปเห็นเขาเห็ดอะไรแม่มักว่ะยังทางทงกุล่าเขาเห็ดไอ้รถ8ช่องข้างเก่าช่องมันเป็นแถวเลยไหมรถดำหน้านะรถวานเขาไหมรถวานเขาหรือว่ารถดำหน้ารถวานเขามันสิงามคือดำหน้าเลยเป็นช่องเป็นหล่องเลยสะอาดดีสะอาดดีแน่บึงแล้วมันสิเวลามันแตกกอไปมันสิงามคือเขาดำเลยนั่นนะปีหน้าสิเอาใส่ล้างเฮียนเห็ดสัตว์เป็นช่องใช้ได้ไงบอสสั่งมาเห็ดไถเลยเออวานเลยบอต้องเอาคนวานเอารถวานข้าวก็ข้าวปลูกก็ใช้น้อยลงก็ตีเป็นไรเลยมันเป็นช่องดีอะแล้วเวลาวานปุ๋ยยาก็ขึ้นแบบความสะอาดง่ายสโนว์มาแต่ไซอีกที่หลายเนาะสโนว์คือนะครับต้นสโนว์มันจะพืชที่ปีหนาเสียหลายกว่านี้อีกได้ค่ะนี่ทำไมครับมันเกือบล้นได้ค่ะนี่มีไปได้มาถอนออกมีไปได้มาใส่ใจกับหน้าแต่ก่อนนะครับพาผมกับสิงห์นะครับถอนให้หมดมาถอนนะคุณคิดดูครับนี่โอ้โหถอนหมดเลยแล้วต้นกกตรงนั้นอีกเกะกะเอาเกี้ยวก็โอ้ไม่ใช่ปีหน้ามีปีหน้าปลูกหญ้าครับนี่ตรงนี้ครับที่ว่ามีโครงการจะปลูกหญ้าไว้ครับเวลาหน้าลงหน้าแล้งใครต้องการพันหญ้าก็มาเอาได้นะนี่แหละแต่มันหนาเลงมันสบายนะปลูกพื้นแล้วปลูกหญ้าหน้านี่จะพูดถึงว่าหญ้าก็ไม่มีโรคปลูกหญ้าไม่เคยมีโรคแต่ว่าข้าวมีโรคมันแตกว่ะปีนี้เราก็แต่ว่าหนาสงสารนี่ลีทงกุล่ามันขึ้นแรงจนว่ามีเขาอ่ะก็ตัดเขาทิ้งแล้วมันตายไปเลยไหมมันไม่มีหนามาแล้วนาเราที่หนอนมวยทงกุล่าทงกุล่าเขาเปิดไอ้ให้ลุงเห็ดแต่มันมีเราเห็ดไอ้ยังเกาะหนามียังเกาะคืนยังเกาะหนามแสงอาทิตย์ไหมโอ้เจาะบาดาลวะเจาะบาดาลไหนแล้วหนามเขาแล้วงามกว่ามูเลยจิกฝึ่งเคียงเอวเลยเสมอเพียบเพราะว่าเราเจาะแกเจาะบาดาลแกเจาะบาดาลแกเบิดไปเกือบ 30,000 บ่ 20,000 แล้วเห็ดดีเลยเนี่ยที่ทุ่งวังนั้นมาตรงแปลงทุ่งวังก็จะเจาะบาดาลแล้วก็ปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าอย่างเดียวปัจจุบันเห็ดดัดแปลงใหม่เด้อเห็ดแบบรถไถเคี้ยวตัดหญ้าบ่ต้องเอาแบบไถสิแม่เห็ดแบบรถไถหน้าหน่อยดัดแปลงเห็ดเป็นก็มีครับคุณดูใน YouTube ใช่ไหมคุณเห็นไว้ใช่ไหมเห็นโอ้โหทุกวันนี้ตื่นเช้ามาก็เปิดเพลงแล้วคุณอ่ะชอบเสียงเพลงนะเยอะมันออกรวงกันเดี๋ยวแม่นี่อันนี้ข้าวหน้าปังแกมข้าวเหนียวแกมข้าวหน้าปังแปลว่าอะไรแม่ก็ข้าวหน้าปังคือข้าวอายุสั้นทำชุดก่อนที่เห็บมันล่องเน่มันสั้นล่องเลยนี่มันออกช่วงอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรข้าวหน้าเหนียวฮะข้าวเหนียวหน้าปังมันแกมอันนี้ข้าวมะลิกอขอมะลิทำไมต้องเรียกกอขอครับกอขอ15คือข้าวเบาข้าวมันอายุเร็วกว่า105เป็นข้าวมะลิแท้หอมเม็ดมันจะใหญ่อ้วนสั้นแต่ข้าวกอขอมันจะยาวเรียวอันนี้มันเป็นข้าวที่ชั้นหนึ่งไหมมะลิชั้นหนึ่งไหมถ้าพูดว่าชั้นหนึ่งกับว่าชั้นหนึ่งซ้ำลอยหาเนาะซ้ำทงกุล่ามันสิเป็นทงกุล่ามันเป็นลอยหาชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสองชั้นหนึ่งคือกันแต่มันบนหนึ่งบดีซ้ำชั้นลอยหานะข้าวลอยหามันนักแต่มันหอมอีหลีหุ้งไปเนื้อคุณเคยคิดแบบอยากจะขายเองไหมสีขายเองไหมก็คิดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขายให้ใครใช่ไหมก็ไม่รู้จะขายใครขมิ้นพม่าก็กินแต่ข้าวที่สามมุนิปุยทำไมครับทำไมถึงพูดอย่างนั้น
ันถูกว่ะมันไม่ค่อยมีตังค์ซื้อข้าวแพงๆนะราคาแพงนะโลละ46บาทแล้วใครจะกินเนาะโลนึงก็แค่นี้กรอบนึงอีกหุ้งขาบนึงก็เบิดละสุดท้ายก็ต้องเอาไปขายให้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันหลายขั้นตอนนายจะไปตากนายจะไปสีนายจะไปคัดนายจะไปขายถ้าเอาไปให้เจ๊กปุ๊บเกลียวปุ๊บดำเลยง่ายกว่าง่ายเห็ดแนวอื่นเสียคิดว่าอย่างนั้นครับมะม่วงก็ปิดหน่วยเลยไม่ครับมะม่วงมะม่วงอันนี้พ่อปลูกไว้เหรอสมัยเด็กมะม่วงแต่ก่อนแม่เขาปลอกแบกนั่นให้มะม่วงป้าแล้วมาจากบ้านไม้ก็ได้เลยบ้านไหนบ้านบ้านซอยอ่ะเออซิลินใส่ถุงปุ๋ยแบกมากได้นั่นแบกความซี่บ่ได้ยางสิได้โอ้บ่ได้ขี่รถสิได้แบกยางเอาได้นั่นมากแบกข้ามแม่น้ําชีมาข้ามแม่น้ําชีแล้วก็เอาเม็ดมะเพาะเอาเม็ดมะเพาะมันลงหลุมไว้ก็เกิดเต็มเลยนี่เนี่ยน้องเนี่ยรถไถเฮาได้กี่ตะกี้บ่ได้เป็นสภาพนี้เลยรถไถพอน่ะกรีดออกแต่ก่อนมันสิเป็นยังไงสิเนาะมันเป็นน้องๆฮู้น้องหรือไม่ได้ยื้อสภาพนี่ได้ดินแล้วแม่จะไปไหนต่อนี่ฮะจะไปไหนต่อก็จะกลับไปบ้านบ้านยายทำอะไรก็สิไปเก็บหน้าตรงหน้าต่างเหี้ยงเราข้างหน้าออกบ่เก็บให้เป็นระเบียบให้ไปๆๆๆแล้วกูใส่รองเท้าแค่มาครับนี่ต้องถามให้ลูกไพ่ให้ผมรองเท้าที่อ่อนใส่ทุกคนนะโอเคนะครับนี่ครับผมโอ้คิดถึงสมัยก่อนเนี่ยเอ้าแต่ทำให้ดูแล้วกันต้นนึงคุณแม่นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยพาเข้ามาในทุ่งนาเนี่ยแล้วก็มาดึงต้นสนงนี่ออกเนี่ยเนี่ยเสริมสิลายอันนี้ได้ปีหนาไม่แต่สนงเต็มแล้วก็โอ้ถอนออกมาเนี่ยกลางหลังนี่เราใส่ถุงมือนี่ครับถอนออกงี้น่ะคิดดูนะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่ไม่อยากหยุดเลยไปหาเรียนพิเศษดีกว่าเหนื่อยครับบวกสิทธิ์บวกเสกยังถือว่ามันสบายแล้วก็ดึงออกถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นดอกแล้วก็ลงตรงนี้มันจะเกิดใหม่ปีหน้าเป็นชาวนานี่มันลำบากนะครับที่จริงต้องคัดสรรตั้งแต่รุ่นเมล็ดพันธุ์แล้วถ้าเราเอาเม็ดข้าวมาหว่านอ่ะเราต้องเอาพวกเมล็ดมันจะพืชอ่ะที่เวลารถเกี่ยวไปด้วยออกให้หมดนะครับเออหน้าหนูที่ผมมีวางเสมอไม่มีเลยครับนี่เล็กๆนี่ต้องเอาขี้ควายมาใส่นาเลยได้ครับควายมาใส่แถบนี้เลยโอ้โหจะใส่เยอะน่าดูคงจะเป็นงานที่หนักน่าดูนะครับบ้านใครทำนาก็คงจะเข้าใจครับถ้าใครที่ไม่เคยทำนาเนี่ยคงจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าทำนามันลำบากแค่ไหนทั้งคันทั้งร้อนทั้งโอ้ครับโอเคครับเดี๋ยววันหลังเราจะพามาดูใหม่ก็จะเป็นขั้นตอนการปั่นปุ๋ยแล้วก็อะไรนะแล้วก็เกี่ยวข้าวนะครับประมาณนั้นแหละคิดว่าฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ